สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าว People TV นะคะช่วงนี้เจอกันกับเราทั้งสองคนดิฉันกิตติยานวัฒนาเจริญค่ะดิฉันอริสาคุ้มลักษณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในส่วนของงานเกษตรแฟร์บางแสนด้วยขออภัยค่ะกำแพงแสนด้วยนะคะซึ่งจ่าเป่าของเราค่ะมีการไปตั้งบูธอยู่ที่นั่นด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์นี่แหละค่ะของจ่าเป่านะคะบูธเราอยู่ที่บูธที่54นะคะงานเกษตรกำแพงแสนนั่นเองค่ะคุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูแล้วสนอกสนใจนะคะอยากจะไปซื้อผลิตภัณฑ์จากจ่าเป่าก็สามารถไปได้ตามแผนที่ของเรานี่เลยนะคะก็สามารถไปค่ะหาง่ายๆเลยนะคะตามแผนที่แบบนี้นั่นเองแล้วก็มีในส่วนของโปรโมชั่นด้วยที่จำหน่ายให้กับทุกท่านนะคะที่ไปซื้อที่งานด้วยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นค่ะก็มีทั้งการซื้อ4แถม1นะคะรวมไปถึง8แถม2แล้วก็10แถม3ด้วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดท่านที่อยากจะไปที่นั่นนะคะไปซื้อในส่วนของสินค้าราคาโปรโมชั่นแบบนี้ก็อย่างที่เราบอกไปนะคะงานอยู่ที่เกษตรกำแพงแสนค่ะบูธที่54ก็หาง่ายอยู่ตรงข้ามของเส้นแถวๆของกินนี่แหละค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยตามแผนที่ตามป้ายที่เรามีมาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ติดตามกันนั่นเองค่ะเนี่ยนะคะก็สนอกสนใจอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ไปได้เลยนะคะมีหลายอย่างค่ะผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันดาวนะคะกาแฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะมีการติดตามข่าวสารนะคะของคุณลุงภัยค่ะนอกจากจะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางของช่อง People TV แล้วนะคะยังอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณเองไม่พลาดการติดต่อกับคุณลุงภัยนะคะในส่วนของการติดตามข่าวแล้วก็รายการนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจของ People News นะคะพิมพ์ว่า People News นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะไปที่ช่องค้นหานี่แหละค่ะแล้วก็กดติดตามนะคะด้านขวามือนั่นเองก็ง่ายๆแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้สามารถติดตามคุณลุงภัยได้นอกจากการเป็นในส่วนของการรับชมผ่านทีวีแล้วนะคะก็สามารถติดตามผ่านแฟนเพจได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะใช่แล้วนะคะบางท่านต้องบอกว่าบางทีแล้วการเดินทางสัญจรในกรุงเทพมหานครหรือว่าในช่วงเวลาทำงานเรื่องยุ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คุณพลาดในหลายๆเรื่องในทีวีเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วในยุคดิจิตอลแบบนี้ยุคสมาร์ทโฟนอย่างคุณผู้ชมก็มีในอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมแล้วก็เลือกติดตามนะคะใน Facebook Fanpage ของคุณผู้ชม People News เน้นย้ำกันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ลองเอาไปติดตามทำดูแล้วกันคุณผู้ชมใครที่ไม่สะดวกหรือว่าทำไม่ได้จริงลูกหลานน่าจะช่วยได้ในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนข่าวสารของเราในวันนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวโดยเฉพาะเย็นนี้คุณผู้ชมค่ะพรรคร่วมรัฐบาลเขามีการนัดที่จะพูดคุยกันรวมไปถึงรัฐบาลด้วยและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยการนัดร่วมครั้งนี้จะมีการพูดคุยอะไรหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การกระชับมิตรให้เจอหน้าเจอตากันอย่างครบวงเท่านั้นนะคะมาดูฝั่งของคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กันก่อนค่ะคุณผู้ชมก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงประเด็นของการปรับครม.สุดท้ายแล้วก็เป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับกรณีนี้ค่ะทางด้านของคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมพบปะหารือกับบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงเย็นวันนี้โดยบอกว่าเป็นการพบปะกันในโอกาสที่ไม่ค่อยได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งและจัดรัฐบาลขึ้นมาก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันสักเท่าไหร่ส่วนความขัดแย้งที่เป็นกระแสข่าวอยู่ขณะนี้เชื่อว่าจะมีการพูดคุยและแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาอะไรสำหรับประเด็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการตั้งคำถามจากหลายฝ่ายว่าจะทำให้เกิดสภาล่มอีกหรือไม่นั้นส่วนตัวมองว่าการหารือเพื่อไม่ให้เกิดสภาล่มเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลและคงไม่ต้องทบทวนผู้ที่เป็นประธานวิปรัฐบาลในการทำหน้าที่เพราะเชื่อว่าคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสนธิรัตน์เองค่ะยังได้กล่าวถึงนะคะในส่วนของการปรับคณะรัฐมนตรีที่หลายฝ่ายเนี่ยมีการตั้งคำถามอยู่นะคะว่าเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาแต่ก็เชื่อว่าผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นแกนนำของทุกคนของพรรครัฐบาลก็มีการประเมินผลงานของตนเองอยู่ตลอด
พร้อมกันนี้ค่ะทางด้านของคุณสนธิรัตน์ยังได้มีการกล่าวถึงกรณีของคุณกรุงศรีวิไลส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะคะที่ต้องถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยบอกว่าก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายซึ่งพรรคเองก็จะมีการหารือกันต่อไปว่าจะมีการส่งใครลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเช่นเดียวกันกับกรณีของทางด้านนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐเรื่องของการบุกรุกที่ดินสปก.ก็จะต้องว่ากันไปตามกฎหมายเพราะเป็นเรื่องของบุคคลและเชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบกับภาคลักษณ์ของพรรคเนื่องจากกระบวนการทั้งหมดยังไม่ได้ข้อยุตินะคะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณสนธิรัตน์ค่ะพบปะสังสรรค์กันนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับคงไม่มีอะไรต้องเคลียร์ใจกันนะครับเพราะว่าพรรคร่วมก็ทำงานด้วยกันได้ดีนะครับก็เป็นการพบปะซึ่งไม่มีโอกาสได้พบปะกันมานะครับตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ต่างคนต่างก็ทำงานวันนี้ก็ถือเป็นวันที่เราเชิญทุกพรรคร่วมนะครับมาแล้วก็พบปะสังสรรค์พูดคุยกันนะครับนะฮะที่เราพาลงสองครั้งไม่เคลียร์ใจกันแล้วที่ผ่านมานี่คือในส่วนของเลขาธิการพรรคไม่มีการไปโทรเคลียร์หรือว่าไปประสานงานก็เป็นปกติครับแล้วมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับได้มาหารือกันเป็นเรื่องๆไปนะครับนะคาดว่าวงการพบกันวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับก็จริงๆพบปะกันครับนะฮะแกนนำถือว่าแกนนำของทุกพรรคได้มีโอกาสพบปะพร้อมๆกันในบรรยากาศที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมๆกันซึ่งก็เป็นโอกาสที่หาได้น้อยก็ได้จัดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วคงไม่ได้จัดครั้งเดียวแล้วครับคงจัดเป็นระยะนะครับเพื่อให้ทุกพรรคได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับมีการส่งสัญญาณเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นด้วยไหมคะว่าองค์ประชุมอะไรหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยจะครบอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้คุยกันแล้วครับเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของวิบรัฐบาลนะครับไปบริหารจัดการกันการพบกันนี้น่าจะเป็นกำหนดขึ้นทุกเดือนนะคะหรือว่าจะก็ผมว่าถ้าคุยกันแล้วมีความประสงค์จะอย่างไรก็คงจะจัดตามความต้องการของทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่โดยปกติแล้วพรรคร่วมก็จะต้องมีโอกาสพบปะกันเป็นระยะอยู่แล้วคืออันนี้เรามั่นใจนะคะว่าหลังจากคุยวันนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ในที่ประชุมสภาจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็วิปรัฐบาลทำงานอยู่ครับก็น่าจะราบรื่นนะครับนะวันนี้ทุกพรรคเข้าร่วมเลยใช่ไหมคะหลังคุยจะไม่มีปัญหาสภาล่มอีกใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่าไปมองไปในเรื่องอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะแก้ปัญหากันได้แล้วก็เรื่องสภาล่มนั้นต่างๆก็คงจะเดินหน้าไปด้วยดีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับต้องทบทวนการทำงานของประธานวิปรัฐบาลนะครับเพราะว่าทำสภาล่มมาสองครั้งแล้วเราคงไม่หรอกครับท่านก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับแล้วก็มันก็มีเหตุมีผลอยู่ในเรื่องราวต่างๆนะครับผมคิดว่าแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปครับนะในการหารือวันนี้เราจะมีการความร่วมมือจากพรรคร่วมไหมครับว่าองค์ประชุมแต่ละพรรคนี่ควรจะมากันปกติวิปก็คุยกันอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับเรื่องเป็นเรื่องที่ปกตินะครับวิปรัฐบาลของพรรคร่วมก็หารือกันอยู่ตลอดเวลานะครับในการประชุมแล้วก็มีการประชุมพรรคร่วมเป็นปกติก่อนประชุมสภาทุกครั้งอยู่แล้วท่านหาในงานนี้จะมีเวทีให้ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นไปเปิดใจหรือพูดอะไรกับพรรคร่วมรัฐบาลไหมคะมีการจัดลักษณะคงไม่หรอกครับคงพบปะกันธรรมดานะครับคงไม่ได้มีอะไรเป็นพิธีรีตองนะครับนะท่านคะจะมีเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมาไหมคะเพราะว่าทำมาทำงานมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะต้องถามท่านนายกนะครับอันนี้ก็ต้องไปถามท่านนายกครับนะฮะวันนี้จะมีการแบบว่าตรวจการงานการทำผลงานของแต่ละรัฐมนตรีไหมคะแต่ละพรรคผมคิดว่าในการบริหารงานทุกฝ่ายก็ประเมินการทำงานเช่นกันและการตลอดเวลาอยู่แล้วทุกกระทรวงก็พยายามเร่งรัดงานอยู่แล้วนะครับถ้าดูจากผลงานที่ออกมานะครับผมว่าทุกคนก็แข่งกับเวลาแล้วก็ทราบดีครับว่าต้องเร่งรัดในหน้าที่ของตัวเองอย่างไรนะครับการดำเนินการของพรรคหลังจากที่คุณกรุงศรีวิไลต้องหมดการทำหน้าที่ไปคือจะดำเนินการยังไงต่อไปก็เมื่อต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เดินไปตามนะครับที่มีคำวินิจฉัยมานะครับส่วนเรื่องต่อไปก็แล้วแต่ว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับหมายถึงว่าเราต้องมีการหารือกันครับว่าจะต้องส่งผู้สมัครคนใหม่หรือว่าคนเดิมหรือว่าจะก็เดี๋ยวให้ชัดเจนนะครับว่าจะมีอะไรต่างๆยังไงแล้วก็คงจะประชุมกันแล้วก็คงจะคัดสรรนะครับถ้าว่าจะมีต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับท่านในฐานะที่สายการพักกรณีของคุณปารีณานี่คือจะมีการช่วยเหลือหรือว่าดำเนินการยังไงนะครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการถูกเรียกสำนองทุกอย่างว่าไปตามกฎหมายครับนะครับว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ไม่ต้องกังวลใจครับนะครับคือตอนนี้เหมือนกับว่าพรรคเองเหมือนทิ้งหรือว่ารอยแพ้คุณปรินาหรือว่าจะถูกมองอย่างนั้นพรรคก็ทำหน้าที่ของพรรคนะครับนะฮะในแง่การดูแลลูกพรรคอยู่แล้วนะฮะส่วนเรื่องของปัญหาของตัวบุคคลก็เป็นเรื่องของไปว่าไปตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายนะครับปัญหาตัวบุคคลแต่ว่าจะพบภาพลักษณ์ก็จะไปอย่างนั้นครับนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นที่ยุตินะครับก็ขอให้ทุกอย่างดําเนินการตามขั้นตอนไปที่ยุตินะครับผมคิดว่าทุกอย่างมีกระบวนการของกระบวนการในการดําเนินการอยู่นะครับนะครับวันนี้มีการพบกันของบรรดาแกนนําพรรคร่วมและอนาคตจะมีในส่วนของส.ส.เพิ่มมั้ยครับก็คงหารือกันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากเห็นมีการพบปะทั้งหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่คุณสนธิรัตน์บอกว่าไม่กระทบภาพลักษณ์ของพรรคอย่างแน่นอนซึ่งในส่วนนี้กลับมองต่างนะถ้าส่วนตัวที่ฉันมองเข้าไปซึ่งยอมรับจริงๆว่าณตอนนี้ถ้าเราเป็นคนนอกเรามองกลับเข้าไปภาพลักษณ์นี่คือยับไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกรณีส.ส.หลายท่านหรือจะเป็นในส่วนของเรื่องประเด็นอื่นๆซึ่งแต่ละประเด็นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำรวมไปถึงประเด็นของข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นอีกจะบอกว่าไม่กระทบภาพลักษณ์ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากนะคะสำหรับกรณีนี้แต่คุณสนธิรัตน์เป็นคนในก็ต้องยอมรับว่าถ้าคนในออกมาพูดว่ากระทบภาพลักษณ์มันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยู่ที่ว่ากระทบมากหรือกระทบน้อยเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการแก้ไขกันต่อไปแล้วค่ะพูดคุยกันซึ่งน่าจะมีการพูดคุยกันในเย็นวันนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าในส่วนของการนัดคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะนัดเจอกันต้องบอกว่าตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาตั้งแต่อะไรทั้งหมดมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเย็นนี้ก็จะมีการนัดเจอกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอจับตามองแล้วกันว่าการนัดเจอกันตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นมาเป็นรูปธรรมรวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนัดเจอกันแล้วอาจจะมีการพูดคุยกันนอกรอบตรงนี้มันจะทำให้ความขัดแย้งลดน้อยลงไปด้วยหรือเปล่าค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเย็นนี้นะคะเขาก็จะมีการนัดนะคะร่วมพูดคุยพบเจอการดินเนอร์กันนะคะสิ่งที่น่าจับตามองเลยก็คือในส่วนของฝักฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีประเด็นก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส.ส.เองที่มีการโหวตสวนมติของวิปรัฐบาลด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบเอ๊ะภายในไม่ว่าจะเป็นพรรคแกนนำหรือพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีปัญหากันหรือไม่อย่างไรหรือมีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยโดยยืนยันนะคะว่าวันนี้พร้อมที่จะไปร่วมวงดินเนอร์กระชับมิตรกับแกนนำร่วมรัฐบาลในวันนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีที่แกนนำนะคะในการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะที่จะมีการร่วมรับประทานอาหารกันในช่วงเย็นวันนี้นะคะซึ่งทางด้านของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะของเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการประสานให้รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนไปร่วมงานในส่วนของตนเองก็จะมีการไปร่วมด้วยเช่นเดียวกันส่วนจะทำให้นะคะความระหองระแหงกันเกิดขึ้นภายในรัฐบาลเนี่ยมีความขี้คายลงไปหรือไม่นั้นตนเองก็ไม่ทราบว่าในวงรับประทานอาหารจะมีการพูดคุยเรื่องใดบ้างแต่อย่างน้อยก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างก็อย่างดีและเมื่อถามว่าการประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้จะมีการพูดคุยกันถึงกรณีการโหวตตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ทางด้านของคุณจุรินทร์เองกล่าวว่าวิปของพรรคประชาธิปัตย์จะมีการรายงานผลการหารือร่วมกันกับวิปรัฐบาลให้กับที่ประชุมส.ส.ของพรรคได้รับทราบส่วนที่ก่อนหน้านี้เองที่มีส.ส.ประชาธิปัตย์6คน
ไปโหวตสวนทางกับมติของวิปรัฐบาลนั้นวันนี้ทางวิปพักคงไม่ได้คงได้มีการพูดคุยกันค่ะเมื่อ3ถึงสสพักทุกคนต้องฟังวิปของพักใช่หรือไม่คุณจุรินทร์กล่าวว่าหลักการทำงานในสภาต้องมีมติวิปออกมาแล้วแต่ละพักเนี่ยก็ปฏิบัติตามมติวิปเนื่องจากระบบรัฐสภารัฐบาลต้องการเสียงข้างมากในสภาแต่ละมติจะกำหนดโดยวิปรัฐบาลค่ะแม้แต่ฝ่ายค้านก็มีมติของวิปฝ่ายค้านให้แต่ละพักการเมืองไปปฏิบัติเช่นกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่าแล้ว6สสของพักประชาธิปัตย์ยังยืนยันจะลงมติตามเดิมแบบนี้เนี่ยทางพักจะให้เป็นเอกสิทธิ์หรือไม่หรือจะดำเนินการอย่างไรคุณจุรินทร์กล่าวว่าที่ประชุมสสจะพิจารณาในวันนี้ขอให้วิปได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่อยากจับจ้องมาที่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเพราะพักร่วมรัฐบาลจะต้องทำงานร่วมกันและทำความเข้าใจร่วมกับสสในซีกของรัฐบาลด้วยเพื่อลงมติในทางเดียวกันซึ่งวิปของพักประชาธิปัตย์ก็มีหน้าที่เช่นนี้เหมือนกันนะคะซึ่งถามว่าหากมีการแหกมติอีกล่ะจะมีบทลงโทษอย่างไรคุณจุริตบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากพูดขอให้วิปพักได้ทำหน้าที่ก่อนค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากคุณจุรินทร์กันค่ะผมได้คุยกับท่านเลขาแล้วนะครับท่านเลขาธิการพักก็จะประสานให้รัฐมนตรีทุกท่านได้ไปผมเองก็จะไปครับแต่ว่าอาจจะไปสายหน่อยเพราะว่าวันนี้มีงานมอบรางวัลนักธุรกิจที่สยามพารากอนซึ่งรับงานไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไปหลังจากงานนั้นซึ่งคงจะเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งครับผมไม่ทราบว่าแกนที่นัดเนี่ยจะทำเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่างน้อยได้คุยกันบ้างก็ดีครับเรื่องการทานข้าวก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถที่จะจัดได้นะครับในส่วนของการประชุมพรรคนะคะได้มีการถามทางที่พรรคนะคะโดยเฉพาะกรณีที่การโหวตกรรมาธิการม.44นะคะวันนี้วิปก็ของพรรคนะครับก็คงจะไปรายงานผลการหารือร่วมกับวิปรัฐบาลให้ที่ประชุมสสของพรรคทราบนะครับว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรการหารือวันนี้แล้วการลงมติของพรรคที่6คนนี่คือจะยังคงเดิมไหมคะวันนี้วิปก็คงจะไปคุยกันกับที่ประชุมสสนะครับก็รอผลตรงนั้นว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าโดยหลักของระบบรัฐสภาของเราเนี่ยก็ต้องมีมติวิปแล้วก็แต่ละพรรคที่ร่วมทำงานกันก็จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมติวิปครับหลักมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในระบบรัฐสภารัฐบาลจำเป็นต้องอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมติแต่ละมติก็จะกำหนดโดยวิปรัฐบาลซึ่งวิปรัฐบาลก็ประกอบด้วยทุกพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลอยู่แล้วแม้แต่ฝ่ายค้านก็ทำอย่างนั้นทุกฝ่ายค้านที่เวลาทำงานร่วมกันก็จะมีมติวิปฝ่ายค้านให้แต่ละพรรคฝ่ายค้านไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางนะครับ56สสของประชาธิปัตย์ยังยืนยันจุดยืนเดิมครับเราจะให้เป็นเอกสิทธิ์หรือว่าจะมียังไงครับอันนั้นที่ประชุมจะพิจารณาตอนช่วงบ่ายนี้นะครับให้วิปเขาได้ทำหน้าที่เต็มที่ซะก่อนในที่ประชุมหลักมันจะเป็นอย่างนั้นครับในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็จะมีวิปรัฐบาลเป็นผู้กำหนดมติว่าจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเหมือนว่าประชาธิปัตย์ก็จะถูกตำหนิว่าในฐานะพรรครัฐบาลแต่ว่าในสมาชิกคือวนมติแตกแยกไปความจริงผมไม่อยากให้มามองพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องทำงานร่วมกันนะครับก็ต้องหารือร่วมกันของวิปทุกพรรคที่จะหามติหรือว่าชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในซีกรัฐบาลให้เกิดความเข้าใจให้ดีที่สุดแล้วก็ลงมติไปในทางเดียวกันวิปประชาธิปัตย์ก็มีหน้าที่ต้องไปทำอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะได้ไปคุยกันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่า6คนที่คือแหกมติวิปเนี่ยมันจะมีบทลงโทษยังไม่อยากพูดไปก่อนนะครับเพราะให้วิปเขาได้ทำหน้าที่ให้เต็มที่ก่อนแล้ววันนี้ก็จะไปคุยกันในที่ประชุมส.ส.ของพรรคอยู่แล้วช่วงบ่ายนะครับหลังประชุมครม.เราให้ความมั่นใจได้ไหมครับว่าสมาชิกพรรคปฏิบัติทุกคนจะทำตามมติครับให้วิปได้ไปทำหน้าที่ก่อนนะครับได้ไปคุยกันในที่ประชุมขอบคุณครับ
ได้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะยืนยันว่าเย็นนี้ค่ะไปร่วมแน่นอนนะคะในส่วนของการพบปะสังสรรค์กันนะคะส่วนจะมีประเด็นที่มีการพูดคุยกันหรือไม่นั้นเนี่ยต้องรอติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้เองในส่วนของการประชุมที่มีการโหวตในส่วนของการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษานะคะในเรื่องของคำสั่งคสช.ด้วยแล้วก็มีสสของพรรคประชาธิปัตย์6คนเนี่ยแหละค่ะที่มีการโหวตส่วนมติไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยไปสอบถามคุณจุรินทร์ว่าจะมีวิธีการหรือมีบทลงโทษอะไรกับสสด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งคุณจุรินทร์เองก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นในส่วนของมติของพรรคนะคะเดี๋ยววันนี้ในการประชุมสสของพรรคเนี่ยจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเพราะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองก็ถูกจับตามองด้วยเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นของพรรคหรือในส่วนของการร่วมกับรัฐบาลในส่วนของวิปรัฐบาลด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขาก็มีการยืนยันว่าในส่วนของการโหวตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นมติหรือเป็นในส่วนของนโยบายของพรรคก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนประเด็นของการที่จะมีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ในส่วนของการตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาในเรื่องของผลกระทบจากการใช้มาตรา44ของคสช.ด้วยนั่นเองนะในส่วนของสภาเองเขาก็จะต้องมีมติวิปของรัฐบาลออกมาซึ่งแต่ละพรรคเองก็ต้องทำตามมติวิปตรงนั้นซึ่งมติก็มาจากแต่ละพรรคพูดคุยกันแล้วก็สุดท้ายเคาะออกมาว่าสุดท้ายงั้นเอาแบบนี้นะซึ่งประชาธิปัตย์เองก่อนที่จะเข้าร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลเป็นร่วมรัฐบาลตรงนี้เนี่ยก็มีมติของพรรคเช่นเดียวกันบางคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับมติพรรคแต่ว่าเมื่อทำการโหวตแล้วพูดคุยกันภายในพรรคแล้วก็เป็นมติพรรคออกมาซึ่งทุกคนก็ต้องยึดมั่นปฏิบัติตามซึ่งส่วนนี้เองมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วพอมาพูดคุยกันแบบนี้แล้วมีการโหวตสวนตรงนี้ถามดิฉันส่วนตัวดิฉันไม่แปลกใจเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เอาแค่ในพรรคเขานะเขายังมีการโหวตส่วนมติพรรคเขาเลยแล้วพอมาร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันจะแปลกอะไรถ้าครั้งนี้จะโหวตส่วนมติของมติวิปรัฐบาลด้วยต้องยอมรับจริงๆว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่ซึ่งบุคคลหลายคนในพรรคก็เรียกได้ว่ายึดมั่นในอุดมการณ์นะคุณในเมื่อมติพรรคหรือมติวิปที่ออกมามันขัดกับอุดมการณ์ของเขาเขายึดมั่นในอุดมการณ์ของเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาก็ไม่อยากซื่อสัตย์ไม่อยากทุจริตต่อตัวเองไม่อยากทุจริตต่อประชาชนเลือกที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วก็ประชาชนแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะไปสวนมติบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเราคนเดียวจะสวนมติมันก็ไม่มีปัญหาแต่บังเอิญมันเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำพอมันมีสักไม่กี่คนที่โหวตสวนมติไปก็เลยกลายเป็นว่าล่มเลยทีนี้สุดท้ายแล้วปัญหาตรงนี้มันจะไม่เกิดถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะมีใครโหวตสวนมติเพราะว่าประชาธิปัตย์อย่างที่บอกไปในพรรคเขายังโหวตสวนมติของเขาเองเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเพราะว่าในส่วนของประชาธิปไตยจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากใครสักคนหนึ่งจะมีการโหวตตามใจตัวเองตามที่คุณต้องการจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่ออยู่ในการเมืองระบบนี้ อยู่ในลักษณะพรรคร่วมรัฐบาลแบบนี้ที่มีเสียงปริ่มน้ำด้วยบางทีแล้วมติของพรรคมติของวิปมันก็เป็นมติที่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจับตามองแล้วกันว่าเย็นนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรในพรรคเองก็น่าจะมีการพูดคุยอาจจะตักเตือนกันแหละแต่หลังจากนี้ไม่ได้การันตีนะถูกต้องว่าจะมีในลักษณะนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีในส่วนของการไม่เข้าร่วมประชุมเลยหรือเปล่าหรืออย่างไรเพราะในเรื่องของอุดมการณ์บางทีเราไปบังคับใครเขาไม่ได้หรอกนะถูกต้องนะคะบางทีอุดมการณ์ไม่เหมือนกันก็มีการลาออกก็มีด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับทางด้านของหมอวรงค์ไงในเมื่อว่าไม่อุดมการณ์ไม่เหมือนกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะด้วยทางความคิดต่างๆแล้วก็ลาออกไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะนะรัฐบาลก็ต้องปรับ ตัวในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพียงแค่รัฐบาลไม่เคยชินเท่านั้นเอง เพราะปกติแล้วรัฐบาลว่าอย่างไรก็เป็นว่าอย่างนั้น เพราะว่าไม่ได้มีการไปผสมร่วมกับพรรคอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะพักเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวรอเย็นนี้เขาพูดคุยกันพรุ่งนี้น่าจะได้เห็น อะไรที่อัปเดตกันหลายๆเรื่องเลยละกันค่ะมาดูเรื่องของกรรมการวัตถุอันตรายสักนิดนึงสรุปแล้วเนี่ย1ธันวาคมก็ไม่ได้มีการแบนสารเคมีอะไรเพรา
ราะว่ายืดระยะเวลาในการยกเลิกใช้ออกไปอีก6เดือนโดยเรื่องนี้เป็นประเด็นอยู่ที่ว่ามีคนไปสอบถามคุณวิษณุว่าการยกเลิกตรงนี้หรือว่าการขยับระยะเวลาเนี่ยมีทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาสอบถามมาปรึกษาอะไรหรือไม่คุณวิษณุก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยากจะเสนอแนะไปยังกรรมการวัตถุอันตรายถ้าจะมีการชี้แจงอะไรก็ขอให้เป็นความจริงแล้วกันค่ะโดยคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีมติยืดระยะเวลาเริ่มการยกเลิกการใช้สารเคมี3ชนิดในภาคการเกษตรออกไปอีก6เดือนโดยบอกว่าเรื่องนี้คุณสุริยะไม่เคยมาปรึกษาตนนะคะแต่ตนเห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่ไปทำความจริงให้ปรากฏแล้วมาชี้แจงอย่างไรก็ตามคงก็ตนก็คงสอบถามไปทางคุณสุริยะอีกครั้งนึงแล้วค่ะเมื่อถามถึงการที่กรรมการบางคนอ้างว่าที่ประชุมไม่มีการลงมติเลยและไม่มีการนับคะแนนด้วยคุณวิษณุบอกว่าตนไม่ทราบรูปแบบและวิธีการลงมติของกรรมการชุดนี้แต่ที่การประชุมครม.เนี่ยนะคะก็ไม่มีการลงมติแบบที่ให้มีการออกเสียงเหมือนกันมีเพียงแค่ประธานในที่ประชุมสอบถามว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่แล้วก็ออกมาเป็นมติอย่างไรก็ตามวิธีการควบคุมการประชุมก็มีหลายวิธีค่ะไม่ใช่ว่าต้องมีการยกมือโหวตกันทุกครั้งทางนี้ตนได้อ่านคำให้สัมภาษณ์ของคุณภักดีโพสิริหนึ่งในกรรมการดังกล่าวที่ระบุว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นได้มีการยกร่างมติแล้วก็อ่านมตินั้นในที่ประชุมรับทราบทันทีซึ่งตนคิดว่าหากเป็นไปตามนั้นก็ทำให้เห็นเลยว่าเดินหน้าไปมากกว่าที่เรารู้ในเมื่อเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะคะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์การประชุมไงก็เลยไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็เลยมีการถามถึงอีกนะคะบอกว่าหากมติใดก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่หรือไม่นะคะคุณวิษณุเองค่ะท่านก็บอกนะคะบอกว่าแม้แต่มติที่มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็อยู่ที่ว่าจะต้องทำหรือไม่แต่ตนเองเนี่ยไม่ทราบว่าเขามีการลงมติอะไรก็ไม่ควรที่จะพูดอะไรอีกขอให้มีการไปสอบถามเจ้าของเรื่องจะดีกว่าเพราะการประชุมในวันนั้นมีกรรมการ20กว่าคนคนเหล่านั้นเองก็รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อข้อถามอีกนะคะในส่วนของเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง686องค์กรนะคะ686องค์กรและเครือข่ายของผู้บริโภคเนี่ยมีการยื่นฟ้องร้องทางด้านของคุณสุริยะที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางและศาลปกครองทางด้านคุณวิษณุเองค่ะก็บอกว่าก็แล้วแต่จะกี่ศาลก็ช่างค่ะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านคุณวิษณุกันค่ะใช่ก็หมายความว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคดีมันจะเป็นเขาก็มีสิทธิ์จะไม่รับได้อยู่ดีแต่ถ้ามันไม่ประกาศเขารับไม่ได้เลยทางคุณสุริยะหรือกระทรวงพาณิชย์ที่สามเรื่องที่คณะกรรมการคุณอะไรไม่เคยคุยกันเลยไม่ทราบผมไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ที่จริงเรื่องมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรคือเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นทำความจริงให้มันปรากฏเท่านั้นเองชี้แจงสักก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมว่าจะถามเนี่ยแต่มันมีปัญหาคือบางคนเขาบอกว่ามันไม่ได้ลงมติแบบนับเป็นคะแนนผมไม่ทราบวิธีประชุมแบบเหมือนครม.ตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาก็ไม่เคยยกมือโหวตหรือเสียบบัตรก็เป็นเรื่องที่ประธานจะบอกโอเคนะจบแปลว่าถ้าเราพูดในที่ประชุมแล้วไม่มีรูปแบบของการควบคุมการประชุมมันมีหลายวิธีไม่ใช่ว่าจะต้องโหวตเสียทุกครั้งไปก็ใครที่ไม่เห็นด้วยก็เฮ้ยไม่ใช่ไม่ถูกแล้วยิ่งคุณอะไรภักดีโพธิสิริออกมาให้สัมภาษณ์ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวานหรือวันซืนบอกว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยได้มีการให้ยกร่างมติแล้วก็อ่านมติเดี๋ยวนั้นได้ยินอย่างนั้นนะยิ่งก็ยิ่งรู้สึกว่ามันก็จะเดินหน้าออกไปมากกว่าที่เรารู้เยอะเพราะเรื่องจริงมันยังไงมันก็อย่างนั้นอ่ะผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่ทราบผู้ก็พูดนะประกาศลงราชกิจจาเขาก็เปลี่ยนแปลงได้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่า
ควรจะทำหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเอาล่ะผมไม่รู้เมื่อผมไม่รู้เรื่องผมก็ไม่พูดอะไรแล้วล่ะคือตอนที่ยังมีมติแบนก็คือไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องผมไม่ทราบเรื่องเลยผมไม่เคยรู้เลยว่าวันไหนลงมติอะไรไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยติดตามถามท่านที่เป็นเจ้าของเรื่องนะคนนั่งกันอยู่ตั้ง20กว่าคนก็ต้องรู้แล้วล่ะต้องเป็นแบบเดียวกันไหมคะอย่างแรกมีการลงมติชัดเจนแต่พอจะกลับจะต้องเอาละครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นวิธีประชุมเขาประชุมกันที่ไหนมันก็อย่างนั้นมันมีที่ต้องยกมือเสียบบัตรมิฉะนั้น1คะแนนก็ต้องนับใหม่นะมีเฉพาะสภาเท่านั้นน่ะที่อื่นมันก็มีวิธีการอย่างผมเล่าอ่ะคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยยกมือไม่เคยเสียบบัตรไม่เคยขานชื่อมันก็เป็นมติออกมาแล้วยังบังคับข้าราชการได้ทั้งประเทศด้วยแล้วก็มีมติไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนอีกอาทิตย์นึงก็มีมติใหม่ก็ได้ตามสไตล์คุณวิษณุเลยค่ะคุณผู้ชมอะไรที่ตอบได้ชัดเจนก็ตอบได้แต่ในเรื่องนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าไม่ได้เข้าไปนั่งในที่ประชุมเขามาถามแบบนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันการจะตอบไปเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาก็จะเข้าตัวคุณวิษณุอีกก็เลยตอบเลี่ยงๆแบบนี้ละกันนะคะเอาเป็นว่าไปถามเจ้าของเรื่องละกันถามคุณสุริยะก็ได้ถามคณะกรรมการก็ได้มีตั้ง20กว่าคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ชี้แจงมาแบบนี้ว่าในที่ประชุมเองบางทีแล้วมันไม่ได้มีวิธีการแค่ให้โหวตอย่างเดียวเขาก็มีหลายกระบวนการอย่างในส่วนของครม.เองเขาก็ไม่ได้มีการให้ยกมือโหวตทุกครั้งนี่บางทีแล้วเขาก็เป็นการนำมาพูดคุยให้ฟังแล้วก็ถามว่าอ่ะมีใครมีข้อคัดค้านหรือเปล่าถ้าไม่มีใครคัดค้านก็อ่ะตกลงตามนั้นว่าเป็นมติแล้วกันทำนองนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับกรณีที่บางคนบอกไม่มีการลงมติไม่มีการนับคะแนนอะไรเลยเพราะในส่วนนี้เองมันก็แล้วแต่กรณีกันไปนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือยืดระยะเวลาไปอีก6เดือนนั่นหมายความว่าน่าจะไปตกอยู่ที่ช่วงต้นเดือนพฤษภาในปี2563น่าจะต้องพิจารณากันอีกครั้งและคาดการว่ากว่าจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็หาสารเข้ามาทดแทนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าในส่วนของสารที่จะใช้ในการดูแลพันธุ์พืชต่างๆในส่วนนี้เองต้องมีการพิจารณาอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าหากจะมีการแบนไปมันก็ต้องมีอะไรเข้ามาทดแทนรวมถึงเช็คสต็อกกันให้ดีๆด้วยยิ่งแบนไม่รู้ทำไมสต็อกเพิ่มถูกต้องนะคะพอบอกว่าจะแบนปุ๊บเนี่ยของเข้ามาเต็มเลยอะไรเงี้ยเหมือนเอามาสต็อกเก็บไว้ด้วยหรือไม่อย่างไรแล้วก็บอกว่ามีการยืดออกเวลาออกไป6เดือนทำให้เรานึกถึงในส่วนของการที่สหรัฐเขาเตรียมที่จะมีการยกเลิกเก็บภาษีนะคะในเรื่องนี้ของเราเลยก็ระยะเวลาพอๆกันเลยนะ6เดือนเหมือนกันถึงแม้ว่าบอกว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการแบนแสบานสะการแบนสารพิษนี้แต่อย่างใดนะคะแต่ก็เวลาใกล้เคียงกันเลยนะนั่นน่ะสิไม่รู้ว่า มันคาบเกี่ยวกันหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เนี่ยจากมติบอกว่า1ธันวาคมจะมีการแบนแล้วก็มีการขายสต็อกกันลดราคาต่างๆสุดท้ายแล้วยังไม่แบนมันเรียกว่าเป็นการปั่นกำไรให้ผู้ประกอบการหรือเปล่าไปเอื้อใครหรือเปล่าตรวจสอบกันดีๆค่ะแต่หากว่ามีอะไรที่สงสัยหรือว่ารู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะขณะนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ถึงแม้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงมีเวลาให้พิจารณาค่ะก็พิจารณาดีๆแล้วกันซึ่งคุณสุริยะเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการพิจารณาอย่างเดียวยังมีในส่วนของเครือข่ายสนับสนุนการแบนสามสารอันตรายตรงนี้อีกหลายเรื่องเหมือนกันนะคุณสุริยะเองใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่นี้เท่านั้นนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายเองหรือแม้แต่ในฝั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมต่างๆเองที่จะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะบางทีเนี่ยในเรียกได้ว่าตัวตั้งตัวตีอย่างทางด้านของคุณมนัญญาเองเนี่ยเขาก็ทำงานเต็มที่เลยนะในการที่อยากที่จะให้มีการแบนสารพิษที่มันเป็นอันตรายกับประชาชนจริงๆแต่บางทีเนี่ยในส่วนของมติที่คณะกรรมการเองบอกว่าอ้าวยังไม่ได้มีการลงมติเลยที่บอกว่าจะมีการแบนวันที่1แต่ก่อนหน้านี้ที่มีการประชุมก็เหมือนจะเป็นการลงมติด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งคุณมนัญญาเองก็บอกว่าก็เหมือนจะงงๆเหมือนกันนะคะบางทีก็ต้องมีการพูดคุยกันเนี่ยแหละค่ะว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะยังไงแล้ว
แล้วถ้าเกิดจะมีการแบนจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการหาสารที่จะมาใช้ทดแทนด้วยเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของความคิดเองจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสารไหนมันเป็นอันตรายต่อประชาชนไม่ว่ามันจะน้อยนิดหรือยังไงก็แล้วแต่แต่มันเป็นอันตรายเราก็ควรที่จะหาตัวอื่นแทนดีกว่าไหมนะนั่นน่ะสิต่อให้ตอนนี้มันยังไม่ออกอะไรขึ้นมายังไม่มีอาการแต่วันนึงมันก็ต้องมีอาการสะสมอยู่ดีคุณผู้ชมถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยเกษตรกรที่เขาเป็นผู้ที่คุกคลีกับในส่วนของสารเคมีจริงเขามีสมุนไพรในการดูแลตัวเองเขามีรังจงรังจืดในการดูแลตัวเองเพื่อล้างสารพิษแต่เชื่อดิฉันเถอะค่ะว่าไม่มีใครอยากต้มชารังจืดทานทุกครั้งที่ได้มีการออกสวนหรือว่าไม่มีใครอยากต้มชารังจืดทานกันตลอดไปหรอกและที่สำคัญก็คือไม่มีอะไรการันตีว่าต่อให้คุณล้างสารพิษมันล้างได้หมดจริงๆสารพิษเหล่านั้นมันยังไม่ได้ถูกดูดซึมไปตามร่างกายไม่มีอะไรการันตีได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อออกมาฟันธงแบบนี้แล้วว่ามันไม่ปลอดภัยก็เอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ไม่ปลอดภัยแล้วกันเป็นกำลังใจให้เกษตรกรคุณผู้ชมเพราะตอนนี้ผู้ที่ได้รับผลหนักที่สุดก็คือเกษตรกรบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้อันตรายแล้วจะให้ฉันใช้อะไรล่ะก็ไม่บอกนี่อันไหนมันดีล่ะอันไหนที่จะทดแทนฉันได้ก็บอกกันมาเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกษตรกรได้รับภาระหนักไปมากกว่านี้ก็ต้องมีการเร่งหาสารเข้ามาทดแทนให้เกษตรกรได้รับการนำไปใช้งานได้เร็วที่สุดด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้เรามีการพูดถึงทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่บอกว่าในส่วนของเครือข่ายนะคะสนับสนุนการแบนสารพิษเนี่ยละค่ะกว่า686องค์กรแล้วก็เครือข่ายผู้บริโภคที่จะมีการยื่นร้องนะคะในเรื่องนี้กับทางด้านของคุณสุริยะด้วยเรียกได้ว่าหลายสารเลยทีเดียวนะคะที่คุณวิษณุเองก็บอกว่ากี่สารก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะคะซึ่งวันนี้คุณสุริยะเองเนี่ยละค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นการฟ้องกลับด้วยนะคะเตรียมที่จะมีการดูในส่วนของการฟ้องกลับเครือข่ายที่ออกมาต้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็ในส่วนถึงมติต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะของแกนนำพรรคพลังประชารัฐก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่คุณปริญญาเทวานฤมิตรกุลซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์และรองอธิบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะโดยมีการระบุค่ะบอกว่าการแบนสารพิษของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ไม่มีการลงมติไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยยืนยันว่าการแบนสารพิษมีการลงมติอย่างถูกต้องซึ่งตนเองเนี่ยไม่ทราบว่าทางด้านของคุณปริญญาไปเอาข้อมูลจากไหนที่ว่าไม่มีการลงมติทั้งนี้แล้วเนี่ยตนเองได้มีการให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปเสียงเพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่ามีการลงมติอย่างชัดเจนสำหรับการลงมติของคณะกรรมการแต่ละคนและในช่วงของการอภิปรายก็มีกรรมการหลายคนที่ให้ความเห็นที่แตกต่างกันบางคนอยากให้แบนทันทีบางคนอยากให้เลื่อนออกไปนะคะอีกประมาณ 3-6 เดือนหรือแม้แต่ไม่ให้แบนสารพิษก็มีค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยทางด้านของคุณสุริยะเองบอกว่าตนเองเนี่ยจึงได้มีการบอกในที่ประชุมว่าให้มีการไปร่างเป็นมติเพื่อที่จะนำมาพิจารณาว่าควรที่จะเป็นอย่างไรและเมื่อมติขึ้นมานะคะมีขึ้นมาบนจอเนี่ยละค่ะในการประชุมก็ให้ไปปรับแก้เพื่อที่จะให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่ายด้วยค่ะซึ่งในกรณีที่ให้แบนไปก่อน6เดือนเนี่ยนะคะก็มีการสอบถามในที่ประชุมว่าภายใน6เดือนนี้เนี่ยจะให้แบนเป็นวันไหนล่ะพร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรไปหามาตรการทดแทนอย่างเร็วที่สุดโดยกำหนดระยะเวลาไว้ภายใน4เดือนเมื่อร่างมติดังกล่าวเป็นที่พอใจแล้วตนก็ได้ถามในที่ประชุมว่ามีใครเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ทุกคนก็ยืนยันว่าเห็นด้วยกับมติที่ออกมาดังกล่าวส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็คืออยากให้เลื่อนการแบนสารพิษไปมากกว่า6เดือนแต่ไม่มีใครเสนอบอกว่าให้แบนในทันทีซึ่งตนก็เลยถือว่ามตินี้มีความเป็นเอกฉันท์คือไม่ให้แบนสารพิษในทันทีตอนนี้ไหนยังไม่ต้องแบนแต่เลื่อนออกไปก่อนจะ6เดือนหรือว่าจะกี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีส่วนมาตรา12ของพ.ร.บ.วัตถุอันตรายที่ระบุว่าต้องให้ลงมตินั้นเนี่ยนะคะการลงมติไม่ได้หมายความว่าต้องยกมืออย่างเดียวนะการที่ตนถามว่าในที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรและเห็นด้วยหรือไม่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องยกมือไม่ใช่ว่า
้องทำเหมือนกับทุกครั้งที่จะต้องมายกมือกันในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นเป็นแบบนี้นอกจากนี้ตนก็เลยถามย้ำแล้วว่าที่ประชุมมีมติเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่เมื่อไม่มีคนมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือเป็นมติได้ค่ะและเมื่อถามถึงกรณีที่นางสาวจิราพรลิ้มปานานนท์นะคะซึ่งเป็นนายกสภาเภสัชกรรมหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายค่ะที่ได้มีการออกมาระบุนะคะบอกว่าไม่มีการลงมติทางด้านของคุณสุริยะเองเนี่ยก็กล่าวว่าลองไปถามกรรมการคนอื่นดูทุกคนก็จะยืนยันว่ามีมติออกมาชัดเจนและตนเนี่ยคิดว่าการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการต้องมีการเคารพเสียงส่วนใหญ่เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นอย่างไรก็ควรที่จะมีการเคารพตามนั้นไม่ใช่ออกมาแถลงข่าวข้างนอกเมื่อความเห็นของตนเองยังไม่ตรงกับความเห็นส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรที่จะมีการทำเช่นนี้และเมื่อถามถึงกรณีที่เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง686องค์กรเตรียมที่จะมีการฟ้องศาลปกครองและก็ศาลอาญาเอาผิดกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบต่อการเลื่อนแบนสารพิษนะคะคุณสุริยะเองเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในองค์กรเนี่ยได้มีการระบุว่ามี686องค์กรมีจำนวนกี่คนแต่การที่มีการแถลงข่าวออกมาและทำให้ตนเองเสียหายนั้นจะให้นักกฎหมายไปดูเพื่อเตรียมที่จะมีการฟ้องกลับค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณสุริยะกันค่ะการทันทีบางท่านก็บอกว่าขอเลื่อนไป3เดือนบางท่านก็บอกเลื่อนไป6เดือนบางท่านก็บอกว่าขอให้ไม่มีการแบนให้กำหนดการใช้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นดังนี้ก็เลยผมก็เลยได้พออภิปรายเสร็จก็เลยในที่ประชุมผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราลองช่วยกันไปร่างมติดูซิว่ามติของที่ประชุมควรจะเป็นอย่างไรเพราะมันมีความคิดเห็นหลากหลายเมื่อมีมติขึ้นบนจอเรียบร้อยนะครับหลังจากขึ้นบนจอก็มีการไปปรับแก้กันนะครับในมติเพื่อจะให้เป็นที่พอใจทุกฝ่ายโดยอย่างเช่นกรณีแรกบอกว่าจะแบนใน6เดือนนะครับหลังจากมีการเลื่อนการแบนไป6เดือนก็ถามว่า6เดือนนี้มันวันที่เท่าไหร่กันแน่เพราะถ้าเดี๋ยว6เดือนก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่ก็แก้กันเรื่องวันที่แล้วก็ถามว่าทั้งให้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยข้อ2คือให้มีการเลื่อนการแบนไป6เดือนข้อ2ให้กรมวิชาการเกษตรไปหาสารทดแทนมาอย่างเร็วซึ่งคำว่าเร็วเนี่ยคือกี่เดือนก็เลยที่ประชุมก็บอกว่าเป็น4เดือนนะครับหลังจากเสร็จก็เลยถามพร้อมร่างจนทุกคนพอใจแล้วนะครับหรือบางคนก็ยังไม่พอใจอยู่ก็ถามว่ามีใครที่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมนะครับไม่เห็นด้วยกับมติขึ้นนะครับก็ทุกคนก็ยืนยันนะครับว่าเห็นด้วยกับมติที่ว่าไม่เห็นด้วยก็คือทำนองว่าอยากจะให้เลื่อนไปยาวกว่านี้ไอ้ที่ว่าให้แบนเลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่ามติอันเนี้ยถ้าจะถามว่าเอกฉันท์ไหมผมก็ว่าถ้าพูดถึงว่าต้องการให้แบนเนี่ยนะครับทันทีเนี่ยมันไม่มีการให้แบนทันทีเนี่ยเอกฉันท์อยู่แล้วเพียงแต่เลื่อนไปกี่เดือนเท่านั้นนะครับคือมาตรา12ของกฎหมายวัตถุอันตรายบอกว่าต้องให้ลงมติก็การลงมติไม่ใช่ว่าต้องยกมืออย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการลงมติอย่างหนึ่งถามว่าที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรและเห็นด้วยไหมครับไม่ใช่ว่าต้องยกมือนะครับมติเข้าใจไหมครับสรุปนะครับคือมันไม่ใช่ว่าต้องทำเหมือนทุกครั้งว่าต้องมายกมือกันในเมื่อเสียงส่วนใหญ่แล้วก็เห็นเป็นแบบนี้ถูกนะครับก็ถามว่าในที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมมติที่ขึ้นมาในเมื่อไม่มีคนถึงความเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นมติแล้วนะครับบางคนก็อยากจะให้แบนกันนี่แหละค่ะเป็นเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดูเหมือนว่าจะจบยากนะคะสำหรับกรณีของการแบน3สารพิษนี่แหละค่ะเพราะว่าในส่วนของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเองเนี่ยที่มีการพูดถึงบางทีก็อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือไม่อย่างไรนะคะอาจจะต้องมีการทำความเข้าใจในการที่จะมีการประชุมหรือมีการลงมติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของคุณสุริยะเองก็เลยบอกว่าสั่งเจ้าหน้าที่ไปถอดเทปมาเลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นหลักฐานว่ามีการลงมติหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าในการประชุมที่ผ่านมาเองคุณสุริยะเองก็บอกว่าก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยนะคะที่มีการเห็นด้วยกับมติเสียงส่วนใหญ่ที่บอกว่า
อาจจะให้มีการเลื่อนออกไปนะคะบางมติเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลื่อนต่างๆแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีการเคารพนะคะในส่วนของเสียงส่วนใหญ่ที่ได้มีการลงมติแต่ยืนยันว่าในส่วนของการลงมติบางทีไม่จำเป็นที่จะต้องมีการยกมือพูดคล้ายๆคุณวิษณุนะที่บอกว่าไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องมีการยกมือแต่ก็จะใช้ในส่วนของการสอบถามความคิดเห็นในที่ประชุมส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการคัดค้านหรือมีการเห็นด้วยกับสิ่งที่ได้มีการพูดถึงมันก็เหมือนเป็นการลงมติไปอยู่แล้วด้วยนะนั่นสิในส่วนนี้เองถ้าดูกันสำหรับบุคคลที่ออกมาบอกว่าไม่ได้มีการลงมติส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนที่คร่ำวอดในวงการการเมืองเพราะอย่างตัวคุณสุริยะตัวคุณวิษณุเองคือต้องยอมรับว่าเขาคร่ำวอดในเรื่องนี้จริงๆในแวดวงการเมืองเองการลงมติมันสามารถไปในหลากหลายรูปแบบแต่ว่าทางกรณีของคุณปริญญาเองก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายในส่วนนี้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือนางสาวจิราพรก็นายกสภาเภสัชกรรมซึ่งแน่นอนว่าในส่วนนี้เองอาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องนี้ต้องเข้าใจในรูปแบบการเมืองมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับเรื่องของการลงมติหรือไม่ลงมติแต่เรื่องที่เป็นปัญหาจริงๆน่าจะไปอยู่ที่การฟ้องกลับกันมากกว่านี่แหละสำหรับเครือข่ายที่จะมีการต้านในเรื่องนี้เดี๋ยวรอจับตามองว่าเขาจะฟ้องกลับกันจริงหรือไม่จะกลับไปกลับมากันกี่ทอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในอีกกรณีนึงของพรรคพลังประชารัฐก็มีกรณีของคุณปารินาที่อยากจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังกันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะอุ้มหรือว่าไม่อุ้มหรือจะปล่อยลอยแพให้โดดเดี่ยวเรามาดูทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสตอบคำถามในเรื่องนี้ค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่พรรคพลังประชารัฐโดดเดี่ยวนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีสืบเนื่องมาจากการครอบครองที่ดินผิดกฎหมายโดยบอกว่าไม่ใช่เรื่องจะโดดเดี่ยวนางสาวปรินาแต่เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในทุกๆด้านทุกขั้นตอนเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ายืนยันหรือเปล่าว่าจะไม่ปกป้องหรือว่าจะไม่อุ้มนางสาวปรินาร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าทำไมรัฐบาลทำผิดกฎหมายซะเองล่ะมันเป็นไปไม่ได้เราต้องใช้มาตรฐานเดียวกันส่วนผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามว่าแล้วมีมาตรการในการช่วยเหลือคุณปารินาอย่างไรร้อยเอกธรรมนัสกล่าวทีเล่นทีจริงแบบนี้ค่ะว่าพร้อมหัวเราะด้วยนะเราจะให้ไปช่วยอะไรช่วยยึดหรอเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะคุณปารินาหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนถูกต้องถูกต้องครับไม่จะไม่มีการปกป้องหรือว่าเกิดมีการที่ทางจังรัฐบาลที่รัฐบาลจะไม่ดูแลช่วยทำไมรัฐบาลจะทำผิดกฎหมายเองเหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับเราใช้มาตรฐานเดียวกันในส่วนของการคัดกรองของทุกคนทั้งหมดฝ่ายการรัฐบาลเลยอย่างที่ผมตอบกระทู้ถามสวเมื่อวานชัดเจนตรงนี้ในส่วนของยืนยันนะคุณผู้ชมค่ะว่าเรื่องนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งเดียวกันในที่นี้เดียวกันกับทุกคนทั่วประเทศหรือไม่หรือเดียวกันกับใครนะว่ากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ช่วยแน่นอนจะให้ช่วยอะไรช่วยเข้าไปยึดหรอหรือยังไงไม่ได้นะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นผู้มีอิทธิพลหรือประชาชนนะคะก็ต้องใช้กฎหมายเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นของทางด้านของคุณปารินาด้วยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับข่าวการเมืองที่เรามีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเองเนี่ยไปพักเบรกนะคะชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกับเศรษฐกิจกับเรากันต่อค่ะThank you.